สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทย7สีครับวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566เวทีมวยช่อง7สีผลคู่ที่1ครับฝ่ายแดงมิชาวเอราวัณชนะคะแนนยอดยุทธสิทธิ์นายกทาขนอมครับแบบพลิก 7-1 ครบ5ยกในราคาแดงต่อ61นะครับ20รองเสมอขอราคาอย่างนี้นะครับคู่2ครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรฝ่ายแดงครับเสมอกับทางสมิงแดงบอจักรวุฒิหมด4ยกใหม่ๆนะครับราคาน้ำเงินต่อ11ปล่อยตัวยก5มาน้ำเงินต่อ31ครบ5ยกน้ำเงิน 5-2 แล้วก็กรรมการชูเสมอไปครับสำหรับคู่นี้แล้วก็คู่ที่3ครับคู่ที่3นี่ฝ่ายแดงวุฒิกรสวนน้ำธารคีรีแพ้คะแนนให้กับแต่น้ำเงินครับเพชรสยามจอภัทริยาครับทูสวน 8-1-11 นะครับคู่นี้หมด4ยกใหม่ๆน้ำเงินตั้งต่อประมาณสัก 4-1 นะครับปล่อยตัวยก5มาราคามีเสมอแดงแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคู่นี้ก็ทูสวนไปนะครับพลิกราคาประมาณสัก11ครับส่วนผลคู่เอกนะครับเป็นทางเพชรวิชัยกอรุ่งธนเกียรติครับชนะคะแนนแป้งนกเขากอม11ไปนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เอาจริงราคาเรทตั้งต่อมาช่วงแรกก็เอาแดงต่อประมาณสัก 4-1 เปิดเกมมาต้นราคาก็มีตื่นมากนะครับเหลือ 3-1 นะครับเหลือ 2-1 ประมาณนี้ช่วงที่แป้งสามารถต่อยหมัดได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับต้องบอกว่าเพชรวิชัยแกเดินบุกเดินติดนะครับจับคอตีเข่าดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มียุบเลยแป้งพยายามจะใช้ลูกพิเศษลูกอัศจรรย์แล้วนะครับมันก็ลำบากนะครับครบ3ยกนี่เป็นรองถึง 15-1 เลยในการคาดเดาครบ4ยกนี่คือไล่ราคาแบบล้านละบาทอย่างนี้ก็ว่าได้ครับคือรูปเกมนะครับจริงก็ต้องเห็นใจแป้งด้วยนะครับประกบมาแบบนี้ก็เพชรวิชัยนี่กำลังสดนะครับพยายามเดินเปียกตีเข่าเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแข็งแรงกว่านะครับครบ5ยกมวยคู่นี้ไม่มีปัญหาครับเพชรวิชัยกอรุ่งธนเกียรติฝ่ายแดงครับชนะคะแนนแป้งนกเขากม11ไปแบบขาดลอยในช่วงท้ายๆครับก็พูดถึงหลายๆคู่ในวันนี้นะครับอย่างเช่นคู่ของเจ้าวุฒิกรกับเพชรสยามนะครับคู่นี้ก็เหมือนจะบอกว่าชูสวนราคาก็จริงแต่ว่าอาวุธผมก็ดูไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ส่วนคะแนนนะออกมาแบบไม่เอกฉันท์ด้วยนะครับเป็นทางเพชรสยามชนะไป2-1เสียงนะครับยกสุดท้ายอย่างที่บอกครับเซียนตั้งราคาให้วุฒิกรเป็นต่อประมาณสัก 5-1 นะครับ 10-1 ก็มีนะครับแต่ว่ากรรมการตัดสินให้เพชรสยามนะครับชนะคะแนนแบบต้องบอกว่าสนุกเลยครับคู่นี้ที่วิก7สีแล้วก็อีกคู่นึงคู่ที่เสมอคู่ที่เสมอก็มีดราม่าเหมือนกันนะครับแฟนมวยมีความเห็นอย่างไรนะครับกับรายการศึกมวยไทย7สีในวันนี้ครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับก็คู่ที่เสมอนี่คู่ที่2เนาะนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรกับสมิงแดงวอจักรวุฒินะครับก็ตามนั้นนะครับดูใครชนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับแฟนหมัดมวยมองอย่างไรนะครับคะแนนออกมาก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับคือให้ใครชนะดีคอมเมนต์พูดกันที่ใต้คลิปนี้ครับนี่คือคลิปสรุปผลมวยประจำสัปดาห์นี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับพอกันไหมคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุดทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ